สวัสดีครับเพิ่งได้จับให้เนาะก็มันหลายตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคร่าวๆนะเอาน้ำหนึ่งเลยนะครับน้องหนูตัวนี้เซอร์โวนะครับเซอร์โวมันมีปัญหาอยู่นะหนึ่งตัวนะพี่ลองเปลี่ยนเซอร์โวให้ใหม่แล้วแต่ก่อนหน้านี้พี่ขอบอกว่าไอ้ตัวไจโรนะครับไจโรมันจะมีสองปุ่มเล็กๆที่เราเห็นเดี๋ยวหาไขควงเล็กๆโอเคสองปุ่มเล็กๆนะลูกมันจะมีสองปุ่มเล็กๆนะครับก็คือสองปุ่มนี้มันสามารถปรับได้นะครับปรับตัวนี้ปุ่มแกรนนะครับปุ่มนี้จะเหมือนกับการตั้งความถี่ความไวในการทำงานนะครับนี่คือปุ่มแรกนะส่วนอันที่สองไอ้ตัวเซตอัพนะครับตัวเซตอัพตัวนี้มันจะเป็นเหมือนปรับเซนเตอร์ของล้อนะครับเซนเตอร์ของล้อว่าให้ไจโรมันอยู่ที่กึ่งกลางไหมให้เซอร์โวมันกึ่งกลางไหมอันนี้คือเหมือนปรับเซนเตอร์ครับเหมือนปรับวอลลุ่มที่รีโมทนะแล้วคราวนี้ปัญหาของเราก็คือเซอร์โวมันทำงานข้างเดียวถูกไหมพอทำงานข้างเดียวเนื่องจากว่าไอ้ตัววอลลุ่มตัวเนี้ยมันโดนปรับไปฝั่งขวาสุดนะครับพอขวาสุดมันไม่สามารถดึงขวาได้เนื่องจากว่าคำสั่งขวามันชิดแล้วมันก็เลยดึงได้แค่ซ้ายอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะมันดึงได้แค่ซ้ายอย่างเดียวพอเวลาเราเหวี่ยงซ้ายมันก็จะดึงฟืดคืนให้แต่พอไปขวามันจะไม่ยอมดึงเพราะว่าคำสั่งขวาของมันอ่ะคือมันสุดแล้วมันเหมือนกับถ้าพี่เปรียบเทียบนะจริงๆเขายังให้ปรับกึ่งกลางอย่างนี้นะครับซึ่งคำว่ากึ่งกลางไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น VR นะลูกมันก็คือเป็นตัวปรับวอลลุ่ม1ตัวถ้าได้ค่าแล้วก็พยายามอย่าไปปรับมันเยอะเพราะว่าลิ้นเล็กมากปรับบ่อยๆเข้าลิ้นมันก็เสียนะครับเป็นไปได้ก็คือปรับค่าได้เท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันอยู่ค่านั้นไปก่อนนะพูดถึงไอ้ตัวฝั่งนี้นะตัวฝั่งริมนี้นะครับตัวนี้นะมันมี2ตัวเห็นไหมตัวนี้นะมันเหมือนปรับเซนเตอร์รอเดี๋ยวปรับให้ดูนะชึบๆๆตอนนี้พี่แกะสปีดออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาเพื่อที่จะมารีวิวให้เข้าใจเนาะพอเมื่อกี้ก็งมอยู่เฮ้ยทำไมมันได้แค่ได้บ้างไม่ได้บ้างสรุปก็คือเซอร์โวของเราอะมันมีอาการก็คือมันเสียนะครับตอนนี้พี่เปลี่ยนเซอร์โวให้ใหม่มันจะได้ง่ายต่อการปรับจูนเนาะอ่ะน้ำหนึ่งเลยตัวไจโรนะครับลักษณะการทำงานของไจโรจะมองเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นระนาบพื้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องวางอยู่กับพื้นอย่างนี้นะครับสมมติรถหันหน้าไปทางโน้นถูกไหมไอ้ตัวไจโรมันจะต้องวางลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าใจลมมันเหมือนระดับน้ำหนึ่งตัวนะครับมันจะอาศัยตูดเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับเพื่อที่จะคืนให้เซอร์โวมันทำงานแบบคืนล้อให้อ่ะช่วยคืนล้อประมาณนี้นะมันจะต้องอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าวางขวางนี้ไม่ได้เพราะว่าการทำงานของมันจะเพี้ยนไปนะครับมันจะต้องตั้งอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ้าวน้ำหนึ่งเลยเปิดรีโมทเปิดเซอร์โวเฮ้ยเปิดตัวรีซีฟลองแตะไกปืนหรือปรับให้มันครั้งเราจะได้ยินเสียงเซอร์โวมันจะต้องคำสั่งมันจะผ่านนะครับก็คือรีซีฟปื๊ดมาผ่านตัวไจโรหรือว่าตัวไจโรตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาสั่งให้ตัวเซอร์โวทำงานนะครับไจโรมันก็เหมือนกับตัวรักษาสมดุลเห็นนะนะมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไปปรับสุดถ้าเราไปปรับสุดนะครับสมมติปุ๊ดปรับมุมนี้นะครับไอ้ที่มันสั่นๆเนี่ยคือตัวเนี้ยมันค่อนข้างฟิกเกินไปอันนี้คือปุ่มแรกนะปุ่มแรกมันจะเป็นนะครับลักษณะของรถเห็นไหมแนะนำว่าอย่าปรับเล่นนะครับถ้าเราไปปรับเล่นบ่อยๆไอ้ตัวคือถามว่าพังไหมมันก็จะมีโอกาสพังได้เนื่องจากว่าไอ้ตัวลิ้นนะครับลิ้นก็คืออ่ะหยิบให้ดูอีกหนึ่งตัวปึ๊บตัวนี้มันเป็น VR นะครับพอเราไปปรับบ่อยๆเข้านะครับตัวลิ้นอ่ะมันก็จะเสียนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น VR 1ตัวปรับไปปรับมาปุ๊บมันมีโอกาสสึกหรอได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือปรับตั้งค่าล้อที่เราคุยกันก็คือตัวนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้มานี่คือมันปรับไปซ้ายสุด
เอ้ยขวาสุดสิขวาสุดมันก็เลยทำงานแค่ซ้ายได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะตัวริมนอกนะตัวเซตอัพตอนเนี้ยมันได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะชึบชึบไอ้ที่กระตุก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 นี่คือระดับมันไม่ได้ใช่ไหมปึ๊บหมุนเข้านิดหนึ่งปรับนิดหนึ่งประมาณนี้ส่วนคำสั่งเลี้ยวนะครับจากก็อย่างเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับสมมติเราเลี้ยวขวาสุดปุ๊บรถสะบัดเห็นนะเราจะเห็นว่าล้อมันช่วยคืนให้เห็นนะเห็นนะโอเคจะประมาณนี้เดี๋ยวประกอบคืนให้โอเคครับเนาะเข้าใจเนาะว่าไอ้2ปุ่มเนี่ยมันมีผลนะอย่าไปปรับมันนะถ้าสมมติว่าปรับก็คือทำความเข้าใจมันนิดนึงนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับอ่ะอันนี้คือประกอบคร่าวๆนะครับประกอบให้คร่าวๆนะก็เปิดรีโมทครับเปิดสวิตช์ตัวรถรอลองแตะกายปืนให้ไฟมันหยุดกระพริบนะครับแล้วก็รอใจโลมเซตตัวมันก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเซอร์โวมันจะทำงานมาแล้วครับคือมันต้องรอให้ใจโลมเซตตัวมันก่อนนะครับใจโลมจะต้องหาค่าตัวเองก่อนครับหาค่าบาลานซ์ของมันนะครับนี่นะเห็นไหมถ้าเราตั้งค่าได้พอดีนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ารีโมทไม่ได้หมุนนะรีโมทไม่ได้หมุนอะไรอันนี้คือตำแหน่งที่พี่วางให้นะครับพี่ก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราจับเห็นไหมเห็นครับสมมุติอันนี้คือใจโลโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวปุ่ม2ปุ่มที่เราคุยกันก่อนหน้านะครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันเยอะนะครับเนื่องจากว่าไอ้ปุ่ม2ปุ่มมีผลอย่างมากพอมันแค่นิดเดียวก็มีผลนะครับปรับแค่ปิ๊กเดียวก็ไปไกลเลยนะครับเลี้ยวปุ๊บโอเคประมาณนี้จบแล้วครับจุดอ่อนถ้ารถคันไหนที่ใส่ใจโลเข้าไปนะครับตัวที่จะตามมาบ่อยที่สุดคือเซอร์โวครับเพราะเซอร์โวมันจะไม่นิ่งมอเตอร์มันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างตามคำสั่งเนื่องจากว่ามันจะต้องมีคำสั่งจาก2สเต็ปมานะครับก็คือคำสั่งจากตัวรีโมทมาผ่านตัวใจโลนะครับแล้วตัวเจโลก็มาสั่งให้ตัวเซอร์โวทำงานนะครับซึ่งไอ้ตัวเจโลเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนระดับน้ำหนึ่งตัวเหมือนระดับน้ำเลยเอาง่ายๆจะได้เข้าใจตรงกันเหมือนระดับน้ำหนึ่งตัวนะครับเมื่อรถมีอาการเสียการทรงตัวหรือว่าเอ็นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไอ้เจ้าตัวระดับน้ำมันจะพยายามคืนตัวเองนะครับเพื่อรักษาสมดุลของรถนะครับเนาะจะประมาณนี้อธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคของน้องจบละเดี๋ยวพี่ส่งกลับให้ครับผมสวัสดีครับ